เรื่องนี้สร้างขึ้นโดยอิงจากเรื่องจริงที่เกิดขึ้นเมื่อประมาณ400ปีก่อนเร็วเข้าเร็วเข้าเข้าเร็วอย่าให้ช้าเป็นเด็ดขาดนะเร็วเข้าเร็วเข้าเร็ว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 อย่าช้าเลยเร็ว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 นายท่านนายท่านโอ้นายท่านอันตรายมากขอรับกรุณาทำแม่ด้วยนะขอรับขอรับอันตรายนะขอรับนายท่านโอ้กรุณารอเราก่อนครับบอบบ้าจริงๆซากุชิรีบตามข้ามาคิดะซึเกะดินอาถล่มได้นะขอรับตัวให้ข้าต้องแลกด้วยชีวิตก็ต้องปกป้องนายท่านให้ได้ว่าใครเล่ามาซาอีเอทุกอย่างเป็นไปตามที่ท่านคิดระเบิดที่เตรียมไว้ทั้ง800ลูกพร้อมทำงานทั้งหมดขอรับแค่อาจจะสั่นไว้เล็กน้อยถ้าเช่นนั้นข้าแสดงให้เห็นพละกำลังที่ต้องออกแรงคนจงจัดการให้เห็นก็จะแสดงสิ่งนี้ให้พวกเจ้าได้เห็นเป็นบุญตาทำลายมันให้สิ้นซากุชิซากุชิเราจะจงดูย่าย่าซากุชิคิโนสึเกะนี่ล่ะทำที่ข้าอยากทำแบบนี้ไงเล่าแสนยานุภาพแห่งสงครามที่ข้าอยากทำนักหลังโนบุนางาซินอิชิดะมาซาอิเอ็มได้ร่วมกับโยชิฮิเดะออกล่าหัวเมืองเพื่อรวมดินแดนเข้าด้วยกันและภารกิจรวมดินแดนของโยชิฮิเดะก็สำเร็จผลได้เป็นอย่างดีโยชิฮิเดะใช้รวมเหล่าพลเพื่อล่าหัวเมืองชุดสุดท้ายเขตคันโทเริ่มจะเข้าโจมตีโคดาวาระที่โฮโจโดยเขตคันโทเฮโนมีปราสาทโคดาวาระเป็นปราสาทหลักแห่งโฮโจและโดยบริเวณรอบๆจะมีปราสาทรองของโฮโจอีก20หลังล้อมรอบอย่างหนาแน่นเพื่อความสงบของดินแดนของรัฐบาลคำปากุในวันที่1เดือน3จะปล่อยกองทัพออกปราบพื้นที่โฮโจและเพื่อทำการครั้งนี้ทัพปกป้องมาเอดะแห่งจิกุเซนและอุเอซึกิแห่งเอจิโกะจะยกทัพเข้าโจมตีจากทางทิศเหนือขอรับส่วนท่านทูกุกาวะจะเข้าโทไคโดขอรับด้านน่านน้ำให้ท่านคุกิโดซึมิโนคามินำทัพรุกนายท่านขอรับท่านมิซูนารีตกลงเลือกอยู่ด้านหลังเหมือนเดิมสิขอรับตัวซากุชิก็ตั้งให้เป็นแม่ทัพหน้าต่างหากซากุชิจะนำทหาร20,000นายบุกเหล่าปราสาทรองของโฮโจ
จงฟังส่วนที่เหลือแล้วตัวข้าจะไปโคดาวาระจากนั้นก็โจมตีปราสาทโจชูทะเบะบายาชิให้สิ้นแล้วก็หลังจากนั้นเขาโจมตีปราสาทบูชิเราจะกวาดพวกมันให้เรียบในการนี้จะเป็นการใช้พลทหารรวมถึง 20,000 นายท่านใช้กองทัพข้า 20,000 หรือถ้าเทบายาชิมีทหารแค่ 2,000 และปราสาทโอชิเองก็มีแค่ 1,000 นายจักรพรรดิขอรับจะมัวเป็นชายสร้างเกณฑ์ฉาแบบนี้เสียชื่อบ้านเกิดโอวาริเสียเปล่าทำให้โลกรู้ว่าเจ้าคืออิชิดะบิซึนาริขุนศึกกล้าให้ทุกคนรู้ว่าซากุชิสำคัญแค่ไหนเพื่อเป็นเกียรติแห่งตระกูลโทโยโทมิขอรับนี่คือคำสั่งเริ่มจากปราสาทอินากาจิโร่พวกนั้นแค่เห็นทหาร 20,000 นายก็หัวหดแล้ว ปราสาทโอชิก็ดูจะไม่เท่าไรปราสาทนั้นลอยอยู่กลางทะเลสาบถึงได้เรียกว่าปราสาทลอยน้ำยังไงเล่ามันจะลอยน้ำได้แค่ไหนเจ้าจะทำให้ข้าเห็นเพราะเหตุนี้ฝ่ายเหนือบูชูหรือเมืองไซธามะในปัจจุบันปราสาทรองทางโฮโจรวมทั้งปราสาทโอชิคือเป้าหมายที่โยชิฮิเดะหมายทำลายให้สิ้นเจวิกเอนเตอร์เทนเมนต์ภูมิใจเสนอ500ประจันบานไปไหนของมันเนาะจ้า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 ยังไงจะกล้าพามาทางนี้บ่อยท่านนอบอเหรอที่ช่องทางฝั่งซ้ายไม่เห็นผู้ที่ท่านตามหาครับเฝ้าให้ดีถ้ามันมารีบแจ้งข้าด่วนขอรับจ้าประตูนันทโนเป็นยังไงบ้างกามาสกิทำบาขอผ่านทางเปิดประตูให้ท่านทำบาเร็วย่อเฮ้ยย่อว้าโอ้หยุดเร็วไหลเสียทีจะให้พูดกี่ครั้งถึงจะเข้าใจเอานี่หลวงพ่อหลวงพ่อโอ้ทำบะเห็นยังไงที่เกาะไหมโนโบเหรอไม่เห็นนี่ว่าแต่ทำบะพูดกับหลวงพ่อทั้งที่อยู่บนม้ามันเหมาะอย่างนั้นเหรอเหมือนตอนที่เจ้ากับโนโบแอบขโมยลูกพลับที่โดนข้าเคหัวไม่ยอมรับจำอีกเหรอไม่เอานะหลวงพ่ออย่าเรียกยังไงที่เกาะว่าโนโบเหมือนตอนเด็กเลยขอรับเพราะที่สำคัญเนี่ยไปถึงย่าเกี่ยวดอกกับท่านอุจินงะเจ้าแห่งปราสาทแบบนี้เจ้าต้องขอบคุณข้ามากกว่านะเนี่ยระวังคำพูดท่านหน่อยแล้วกันวันนี้มีงานลงแขกที่ชิโมโอชิคนในหมู่บ้านจะไปรวมตัวที่นั่นคงได้เจอละมั้งやれ村子さん喜ぶ
จิโยจะได้บังอาจสบสายตาท่านโนโบไปอันขาดเลยนะข้าดูแล้วล่ะนะจะอะไรกันนักกันหนาก็บอกเองว่าสมุไรจะมาช่วยเราก็ให้เขาช่วยสิแต่พูดบ้าอะไรปีก่อนไปช่วยปลูกข้าวที่หมู่บ้านนางอโนจะต้องมาซ่อมปลูกใหม่ใช้เวลาตั้ง3วันเต็มๆเอ้าจิโดรินี่ซามูไรหากไม่มีอะไรทำก็จงไปช่วยพวกเราปลูกข้าวดีกว่าโอ้ยงั้นเหรออุตส่าห์มาชนทั้งทีจะให้พลาดได้ยังไงกันไม่ใช่งั้นขอฝากด้วยนะโอ้ได้เลยเริ่มกันเลยสามสี่ย้ายโอ้ยเอาท่านหนูโบกรับอะไรหรือเปล่าข้าเผลอก็เลยลื่นล้มน่ะโอ้ยจะไหวไหมท่านไม่แค่นี้เองสบายมากถ้ามาช่วยหรือสร้างความลำบากเนี่ยนี่เจ้าโทษทีที่ข้าไม่ระวังอ้าวท่านทำบาปนี่นะยังไงจิโก้โอ้ว่าไงทำบาปเจ้าจะมาช่วยด้วยเหรอจะว่าเอ้ยมีผู้ทรงศักดิ์ของโคดาวาระมหาขึ้นมาเร็วเข้าจะโคดาวาระมาทำไมเหรอเฮ้ยมาพูดอยู่นั่นแหละรีบไปปราสาทก่อนเถอะก่อนที่ท่านเจ้าปราสาทจะมาตามด้วยตนเองถ้าทำบะอย่าไปโคมารุขอบใจมากขอบใจนางฮาจิกะท่านนางฮาจิกะถอยไปฮึบย้ายโอ้ยเฮ้ยเจ็บฮึบย่าโอ้ยอีกแล้วโอ้ยเหมือนโทษทีเนาะท่านมาสกิยอดเยี่ยมให้ท่านหน่อยอ่ะเฮ้ยดูหูจริงเลยนี่เจ้าฟังนะเวลารีบร้อนแบบนี้จะเล่นอยู่อีกต้องมีสติตลอดเวลาคำนี้ท่านอาเป็นคนพูดเองไม่ใช่หรอกหรือท่านนางาจิกะโจมตีง่ายๆแต่กลับหลบไม่ทันแบบนี้ไม่ไหวนะขอรับคือข้าไม่ทันระวังตัวนะฮะโอ้ท่านโนโบท่านโนโบแล้วกองทหารคาปากุจะเข้ามาถึงโอชิหรือเปล่าต้องมาแน่ยิ่งเป็นท้าที่อุเอซุกิเคยโจมตีมาก่อนด้วยนะไม่เป็นไรหรอกพลังการเป็นปิฉะมงเต็นอัจฉริยะแห่งการรบมีซากะมากิยุกิเอะอยู่ทั้งคนเนี่ยไม่เคยออกรบยังมาทำเป็นปากดีเอาเชิญผ่านขอรับไงทำบาอิซึมิไงเล่าทับแม่นหอตอนนี้เตรียมพร้อมแค่ไหนละหากต้องการก็เป็นพันธมิตรร่วมรบแล้วก็แต่ข้าก็พร้อมเสมอแล้วไหลไม่เคยเปลี่ยนว่าอะไรนะภรรยาท่านตอนนี้หยุดร้องไห้หรือยังครับถ้าเป็นน้องภรรยาข้าตอนนี้หยุดร้องแล้วแค่ตะคอกทีเดียวนะก็ปิดปากเงียบกริบณวังวนแห่งเลือดและควันปืนไฟข้าอิซึมิโนงามิผู้นี้จะต้องไปปรากฏกายให้เห็นแน่นอนทุกท่านอย่ามาพูดพร่ำอยู่เลยขอรับรีบไปกันเลยดีกว่านะโอ้รอด้วยสิเราบ้านโฮโจได้เจรจาการศึกกับคำปากุเสร็จสิ้นนั่นคือใช้ตามกฎดั้งเดิมโดยเจ้าแห่งปราสาทรองจะต้องเป็นฝ่ายนำพลเข้าสมทบปราสาทโคดาวาระเพื่อช่วยทำการศึกนี้ขอยอมรับถึงภารกิจข้าเจ้าบ้านนาริตะหากเตรียมพร้อมเมื่อไรจะขอบุกปราสาททันทีถ้าเช่นนั้นช่วยแจ้งจำนวนทหารและเวลาให้ทราบด้วยขอรับท่านเจ้าปราสาทขออนุญาตได้ไหมขอรับอะไรเลยทั้งบ้านโฮโจและทั้งคำปากุจะยังคงใช้ชีวิตกันเหมือนเดิมหรือเปล่านะขอรับเฮ้ยแกนางาจิกะเจ้าคนโง่เขา
านที่บรรพบุรุษของนาริตะสามารถอยู่รอดได้นั้นเพราะท่านนางะยาสึโคเย้นี่จงขอโทษจะขอโทษซามูไรบ้านโฮโจเดี๋ยวนี้รีบขอโทษซะสิหลังงานจิกะเร็วนี่ต้องขอโทษท่านทั้งสองด้วยเจ้านั่นเป็นลูกงี่เง่าของข้าเองข้าในฐานะพ่อต้องขอโทษที่ไม่ได้สั่งสอนจำนวนทหารที่ตกลงไว้ทางเราจะขอยกผลจำนวนครึ่งหนึ่งเข้าไปสมทบที่ปราสาทขอรับโดยจะเริ่มจากวันนี้ตามที่ท่านกล่าวเดี๋ยวจะรีบแจ้งคนอวระโดยทันทีขอตัวต้องรบกับคำบากูเลยไปสิแล้วยังจะนั่งนิ่งอยู่อีกสงครามนะคำปากุจะต้องส่งทหารมาบุกโอชิด้วยแน่ๆถึงคูเมืองจะลึกแต่ทหารเรานายท่านท่านพ่อทำยังไงดีละทำบะโอ้เป็นพ่อข้าคนเดียวท่านพ่อตายละท่านยาสึสึเอะยังไม่มีใครมารับอีกเหรอคะอุปักท่านแม่โอ้มิใดเหรองดงามไม่มีเปลี่ยนจริงๆปากหวานจริงๆท่าน สภาพตอนนี้สงสัยต้องอาศัยในเรือนข้าอีกนานท่านยาสึสึเอะชายผู้กล้าที่เคยนำทัพออกมารบนับครั้งไม่ถ้วนต้องกลับมานอนสมบนเสือเป็นผักเป็นปลาสภาพนี้นายท่านขอรับช่วยเตรียมออกทัพโดยเร็วนางะยาสึโคพี่ชายข้าเป็นคนเช่นนี้ล่ะนะก็ไม่อยากฟังเรื่องท่านพ่อข้านายท่านนางาจิกะนายท่านขอรับไม่เป็นไรนะเราต้องทำได้มีอะไรอ๋อนางผู้นั้นคือมนุษย์แน่เหรออย่าหลงรักนางเลยนางเป็นซามูไรนะคือถึงเห็นแบบนั้นแต่นั่นคือนักรบผู้กล้าใช่หรอเรื่องเกิดขึ้นเมื่อปีกลายตอนที่ข้ายังอาศัยอยู่กับตระกูลซากามากิท่านหญิงน้อยจัดการพวกซามูไรที่เข้ามาข่มขืนพวกแม่บ้านชาวนาขนาดฝ่ายนั้นเป็นซามูไรฝีมือดีนางฟันทีเดียวถึงกับตายคาที่เพื่อชาวนายอมสู้กับซามูไรเลยหรือตระกูลซามูไรที่ตายไปเหมือนจะไม่ยอมพวกนั้นหมายจะเอาชีวิตของท่านหญิงน้อยจากนั้นเป็นยังไงข้าก็ไม่รู้หรอกรู้แต่ผู้ทำให้เรื่องเงียบก็เพราะนางาจิกะเขาล่ะจริงหรือเนี่ยข้าเองก็ไม่อยากจะเชื่อแต่ทั้งหมดคือเรื่องจริงและตั้งแต่นั้นมันทำให้นางตกหลุมรักนางาจิกะอ
นายท่านนายท่านขอรับ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 เพราะอะไรกันครับทำไมให้พวกเราอยู่ที่ปราสาทแล้วขอรับแล้วนี่อะไรท่านไม่ให้ยูกิเอะร่วมออกรบด้วยหรือก็คิดไตร่ตรองดีแล้วข้าเจิดก็ไปในคำปากูเองแต่ว่านายท่านอย่าขัดคำสั่งข้าเมื่อเข้าโคดาวาระได้ข้าและเหล่าสหายของเรนกะในกระทั่งยามานากะคอยส่งข่าวการบุกของคำปากูคำปากูเคลื่อนทัพโจมตีเมื่อไรจะให้เปิดประตูปราสาททันทีหมายถึงให้เปิดประตูยอมแพ้เพื่อไม่ต้องเกิดการต่อสู้หรือขอรับถูกต้องแล้วถ้าอย่างนั้นโจมตีคำปากูให้ราบเสียก่อนไปดีกว่าเนอะบุกโคดาวะโดยไม่ก่อประสาทคิดว่าตระกูลนาจะยอมรับเหรอยิ่งเราอยู่ในการปกครองของตระกูลโฮโจด้วยแล้วการกระทำโดยฝืนกฎอย่างนั้นจะมีใครเขายอมรับเปิดประตูโดยไร้ธนูสักดอกมันจะทำสำเร็จหรอครับก็เพราะแบบนี้แหละข้าถึงพาพวกเจ้าไปด้วยไม่ได้นะจะเอาชนะได้ไหมทหารจากส่วนกลางส่งมาตีโฮโจทหารโอชิแค่500นายคิดว่าจะทำอะไรเขาได้อย่างนั้นเหรออิซึมิเมื่อท่านคิดเช่นนั้นพวกเราก็ต้องยอมรับขอรับก็ไม่อยากให้เรื่องนี้หลุดรอดไปถึงหูใครยิ่งเฉพาะพ่อของข้าด้วยแล้วรับทราบผู้ส่งสารของโคดาวาระจะต้องมาบอกเรื่องเปิดศึกครั้งนี้แน่ดังนั้นเตรียมตั้งกำลังล้อมรักษาเมืองไว้ด้วยเข้าใจนะห้ามขาดทหารของคำปากุแม้แต่นายเดียวเด็ดขาดถึงบุคลาภรสาออกมาแล้วออกทัพโกลับมาหนูหูข้าจะกลับจะกลับเหรอถ้าแบบนี้ข้าไม่ยอมนะหนูหูนะหยุดนะบอกให้หยุดไงวันหนูหูท่านยูกิเอะไอ้เจ้าโง่ถึงตอนนี้แล้วท่านคิดจะทำอะไรอีกอะเกิดอะไรขึ้นเนอะท่านอิซึมิบอกไม่ต้องเพิ่มค่าสำหรับทหารแต่ออกคำสั่งไปแล้วแต่ท่านสากามากิบอกว่าจะทำอย่างนั้นไม่ได้เลยเกิดเรื่องขึ้นเลยขอรับข้าให้ท่านทำแบบนั้นไม่ได้หรอกโอ้ข้าขอปฏิเสธนี่ไม่ต้องกังวลไปนอให้อิซึมิจัดการเถอะนี่เหรออัจฉริยะด้านสงครามช่างน่าขันนักอย่าเอาเรื่องการรบเข้ามาเกี่ยวสิข้าอยู่แผนการรบนะสงครามก็ไม่มีแต่กลับจะวางแผนเก็บข้าวเพื่อทหารออกรบอีกเหรอ
มันเป็นสงครามแล้วเหรออ้าวยังไงกันแน่ไม่มีแล้วนั่นสิเจ้าแห่งปราสาทได้ตายไปแล้วนอกนั้นพวกเราก็เหมือนกันได้ตายไปแล้วด้วยสิ่งที่ได้ยินวันนี้หากใครพูดออกไปจงเตรียมตัวตายกันได้เลยยิ่งลับเท่าไหร่ก็ยิ่งแพร่ไปเท่านั้นหากเราอธิบายพวกเขาทุกคนต้องเข้าใจได้แน่อ่อนฮัดสงบตั้งหากแล้วที่บอกว่าไม่มีสงครามคือเรื่องจริงหรือเรื่องก็คือเฮ้ยหยุดก่อนหยุดหยุดสินี่ก็จะพูดเองท่านเจ้าแห่งปราสาทได้แอบเข้าไปในโคดาวาระเพื่อคอยเปิดทางให้คำปากุเราบ้านนาริตะจะไม่ขอรบกับคำปากุแต่ถ้าว่าหากเรื่องนี้รู้ไปถึงบ้านโฮโจนายทหารเราจะต้องจบชีวิตทุกคนจะฟังจงเตรียมขุดคลองเมืองต่อไปเดี๋ยวพวกเราเอาไงเอาละแยกย้ายได้ไม่แยกไปทำงานกันแยกย้ายกลับตัวใครตัวมันแล้วนะนี่คงจะเจ็บแล้วสิท่ากลับไปเถอะกลับไปไม่สนใจข้าไม่เคยออกสงครามเลยสักครั้งแล้วให้ตำแหน่งข้าทำไมข้าอยากแสดงความเป็นอัจฉริยะของข้าบ้างเวลาพร้อมค่ำมีเรื่องวุ่นวายอะไรเกิดขึ้นงั้นเหรอก็รับแค่เพิ่มคติธรรมให้ชาวบ้านไม่มีอะไรใหญ่โตหรอกขอรับท่านยาสึสึเอะได้กล่าวกับข้าเมื่อครู่ว่านางาจิกะก็เป็นคนอย่างนั้นนั่นแหละดังนั้นหากว่าข้าตายไปขอให้ทำบะได้ทำหน้าที่แทนข้าด้วยยังบอกอีกว่าท่านรู้จักเขามาตั้งแต่เด็กๆการจะเปลี่ยนนางาจิกะคงจะยากขอประทานโทษค่ะมีอะไรอ่ะมีผู้ส่งสารจากโคดาวาระมาขอพบเจ้าค่ะก็ไปพบเองและก็บอกจะขอดูคูเมืองแต่เพราะทหารของคำปากุเข้าถึงฮากโกเนะยูโมโตะแล้วจึงรีบกลับโดยไม่รอพบไปโดยไม่บอกกล่าวนะเหมือนที่เจ้าบ่อนั้นพูดไว้ไม่ผิดทำบะก็รับปราสาทโคดาวาระเข้าสู่สงครามแล้วเหรอเกรงว่าจะใช่ผู้ร้อนอยู่บ่อจะเพิ่มชัยชนะให้แก่ข้าใครจะสุขเท่าข้านั้นไม่มีขอโทษขอรับเสี่ยกุฏิลงมาอาบด้วยกันสิข้าน้อยเกรงใจมาไซเอะเสบียงกองทัพตอนนี้เป็นยังไงบ้างสำหรับเรื่องเสบียงกองทัพอาหารตอนนี้มีถึง 200,000 โกกุอยู่ที่ท่าเรือชิมิสึเอจิริพร้อมที่จะส่งมอบให้แต่ละกองทัพขอรับแล้วจะพวกโง่โคดาวาระล่ะเขาเดือนสามเมื่อไรก็จะยกทัพเขาล้างพวกมันให้สิ้นพร้อมกวาดผู้หญิงและสิ่งที่ขายได้มาให้หมดตอนนี้แค่ล้อมปราสาทมันต่อไปให้มันได้ลิ้มรสชาติแห่งความอดอยากซะบ้างโอ้โหดูแล้วเจริญตาดีจริงๆเสี่ยกุฏิขอรับในตอนนี้ทั้งทัพเสริมและกองแม่ทัพได้มาถึงแล้วท่านหมายความว่าพาพวกนั้นไปส่งทัพไปปราบพวกซามูไรที่ทาเทฮายาชิ
รับทราบและจะไม่ไปหรอกเหรอข้ารับทราบเรื่องดังกล่าวแล้วเตรียมการไว้เรียบร้อยเหลือแต่เดินทางเท่านั้นล่ะขอรับกินอสุเกะก็ได้วางอนาคตสกุชิเอาไว้แต่เพราะการรบมันอ่อนนักแต่จากออกศึกที่วัปปะก็ได้คะแนนนิยมไปได้ไม่น้อยเลยนี่ขอรับเราก็ได้วางแผนหรอกครั้งนี้ดูเหมือนทางนาริตะจะส่งสารยอมจำนนได้ซ้ำจะทำลายปราสาทโอชิเหรอฝากด้วยนะก็จะคอยดูจงทำให้ซากุชิคว้าความสำเร็จมาให้จงได้ที่สำคัญห้ามให้ซากุชิรู้เด็ดขาดให้ข้าช่วยอ๋อเปล่าขอรับคือหากคำพากุล่มสลายท่านโนโบจะทำอย่างไรขอรับนั่นสินะก็อาจเป็นพลเรือนธรรมดาท่านโนโบคงไม่ไหวหรอกค่ะเก๊กๆกลางๆแบบนั้นคงจะทำงานหนักๆไม่ได้หรอกนะเจ้าค่ะดีโยโอ้ถ้าจะจริงอย่างว่านะริกิจิเจ้าริกิจิเหรอโอ้โหเล่น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 ก็ว่าแล้วต้องมาเที่ยวเล่นอยู่ที่นี่มันมีอะไรเหรออย่ามีหน้ามาถามอีกผู้สงสารจากทาเทฮายาชิบอกทางกังคำปะกุเข้าถึงทาเทฮายาชิแล้วอีกไม่นานก็จะมาถึงปราสาทโอชิแน่แย่แล้วทำยังไงดีจริงเหรอเนี่ยใจเย็นๆกับท่านเฮ้ยไม่ขอรับช่วยเปิดให้ทีเปิดแล้วเปิดแล้วส่งข่า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 วขอโทษขอรับทับหน้าบุกมาถึงแล้วปราสาทาเทบายาชิยอมที่จะเปิดประตูเมืองแล้วนะขอรับโอ้ให้หายเหนื่อยหน่อยดีจังเลยอ๋อนั่นสิเรียกว่ายอมแพ้แต่ไม่เสียเลือดเนื้อสินะดีเหมือนกันข้าเองก็ไม่อยากจะทำร้ายพวกเด็กๆข้ารู้ว่ามนุษย์เราที่แท้คืออะไรอำนาจของเงินและกำลังทหารสามารถทำลายจิตวิญญาณได้ง่ายดายขนาดนั้นเชียวหรือการอยากรู้นั้นคงมีแต่ผู้กำชัยชนะที่อยากรู้เดินหน้าโอ้เดินหน้าโอ้แม่แม่จ๋าแม่จ๋าโอ้แม่นี่เจ้าพวกคนในเมืองต่าเริ่มหนีกันจะหมดแล้วที่เด็กคุโนโบบอกโกหกทั้งเพลงสงครามกำลังเกิดขึ้นแล้วเจ้าจะไปที่ไหนดีกว่ามาตายที่นี่รีบไปแล้วอยากไปก็ไปคนเดียวเลย
จ้าไม่ได้หนีเพราะเกรดสงครามหรอกแต่หนีเพราะว่าเจ้าเกรดซามูไรตั้งหากดูไว้ด้วยนะว่าข้าจะอยู่ช่วยท่านหญิงที่นี่ท่านหญิงเนี่ยเคยช่วยชีวิตของข้าเอาไว้ข้าจะไม่จากไปข้าจะไม่ไปจากปราสาทของท่านโนโบข้าบอกว่าให้ลืมมันไปไงเล่าข้าไม่มีวันลืมจิโดริงั้นตามใจอยากทำอะไรก็เอาเฮ้ยคุณต้องเตรียมตัวยกธงกันสิยูกิเอะขออีกถ้วยหนึ่งนี่ทุกคนเตรียมตัวกันได้แล้วสิยังงั้นเหรอศัตรูกำลังรุกเข้ามาแล้วแท้ๆยังระรื่นร่ำสุราอยู่ได้ท่านนางาจิกะท่านนางาจิกะถ้ามันเหมาะสมดีแล้วอย่างนั้นหรือขอรับเตือนตระหนกไปแล้วมันได้อะไรขึ้นมาหากเราอยู่นิ่งๆแล้วก็ท่านลิงน้อยเขาไม่กล้าทำอะไรเราหรอกยูตันซุรุอิเตะโอโมชิโรยานเฮ้ยที่เตรียมลาสังขารเห็นที่จะมีแต่ข้าน่ะนั่นดูนะสิมีเรื่องสองหมื่นน้อยกับ20,000เผาลูกนี้เป็นหลุมฝังศพตั้งแต่สมัยโบราณถ้าโอเอซงิเองตอนบุกปราสาทโอชิก็ต้องปีนภูเขาหลุมฝังศพนี่เรียกมาซาอิเอะมาข้าจะให้เป็นทูตเจรจาขอรับหยุดก่อนกิจจะใช้มาซาอิเอะเป็นทูตเจรจาใช่ถูกต้องแล้วก็รู้ว่าหมอนั่นไม่มีวาทศิลป์ในการพูดแถมบ้าพลังทหารแห่งกองทัพขนาดนั้นเหมือนกับข้าน่ะหรือไม่ใช่คนอ่อนแอจะเข้มแข็งคนเข้มแข็งจะอ่อนแอต่างหากนั่นล่ะคือผู้ที่เจ้าพูดถึงล่ะนั่นล่ะที่ข้าอยากจะเห็นนักทำบะผู้ส่งสารของลิงน้อยบุกถึงปราสาทแล้วช่วยบอกให้รอข้าที่ห้องโถงก่อนค่ะทัพของปากูเดินทางมาถึงแล้วขอรับตัวข้าขอเป็นตัวแทนเพื่อสู้ปกป้องปราสาทขอรับตกลงทำบะ
อิซึมิยูกิและเหล่าขุนนางทุกท่านทุกคนมากันพร้อมหน้า ท่านแห่งเจ้าปราสาททิดต้านรัฐบาลคำพกุจริงหรือก็ดีเปิดปราสาทได้จงปฏิญาณตนต่อหน้าขุนนางแห่งคำพกุว่าจะนำความสงบมาสู่ดินแดนของเราคงเหนื่อยกันมากสิท่าเพราะข้าเอาแต่ดื้อไม่ยอมใครถ้าเช่นนั้นขอให้เป็นไปตามที่ท่านตัดสินท่านหญิงคาสกะมากิยุกิเอะได้ตกหลุมรักท่านหญิงเข้าแล้วข้ารู้แล้วขอบใจเจ้ามากช้ามากเลยถึงจะไม่ใช่ขุนนางแห่งจักรพรรดิแต่ให้รอที่ห้องนี้ไม่มากไปหน่อยเหรอนายท่านไอ้รามันพวกคนบ้านนอกยังไม่ค่อยจะรู้เรื่องพิธีรีตองนักเนื่องจากตัวแทนผู้ปกครองป่วยหนักไม่สามารถจะรับแขกได้จึงขอให้ท่านรีบแจ้งความประสงค์กับข้าหวังว่าท่านคงจะเข้าใจเจ้าเป็นใครกันน่ะขอรับตัวข้าทำหน้าที่เป็นขุนศึกบ้านนาริตะมีชื่อว่ามาสกิทัมบะนาคามิโตโทชิฮิเดะขอรับและท่านผู้นี้เป็นบุตรชายของนาริตะยาซึซึเอะซึ่งเป็นตัวแทนผู้ครองปราสาทมีชื่อว่านาริตะนากาจิกะขอรับข้าโอคุระทายุมาซาอิเอะจะว่าไปแล้วเวลาคับขันกลับนอนนิ่งไม่สบายกันไปหน่อยเลยนี่นะเหรอทูตทหารเรามาถามเรื่องการสงครามหากปราสาทยอมแพ้ทั้งชีบุญและสิทธิทั้งหมดจะถูกยึดพร้อมต้องส่งทหารร่วมตีโคดาวาระหากท่านจะสู้ทางท่านถูกทหาร 20,000 ของเราถล่มเละแน่จะเลือกเช่นไรเชิญตามสบายให้ท้องเป็นตัวกำหนดเร็วเข้าสิตอบข้ามาพวกข้ายังไม่ได้กินข้าวเช้าแล้วก็อีกอย่างตระกูลนาริตะมีท่านหญิงชื่อไคงิใช่ไหมช่วยส่งเฝ้าท่านจักรพรรดิด้วยแล้วกันคงจะใช้ท้องตัดสินไม่ได้หรอกข้าตัดสินใจแล้วจงรีบบอกมาสิจะขอเปิดศึก
จ้าว่าอะไรนะข้าบอกว่าศึกสงครามจะเริ่มขึ้นณวันนี้นี่คือคำตอบของตระกูลนาริตะสินะยังไงจิกะหยุดก่อนหยุดก่อนหยุดก่อนหยุดหยุดหยุดก่อนหยุดก่อนนากาจิกะนากาจิกะมานี่มามานี่มาสิยูเกะทำบ้าอะไรเนี่ยกันนางาจิกะข้าละเกลียดนักเกลียดยังไงเนอะเรื่องอะไรอ่ะกับการยอมแพ้ไงล่ะจะมาพูดอะไรตอนนี้ถ้าที่รู้ว่าอะไรควรหรือไม่ควรการยอมแพ้โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆเรื่องนี้นายท่านเองก็เลือกแล้วเพราะอย่างนี้ข้าถึงเกลียดนักเฮ้ยเจ้านี่มันเด็กจริงๆฝ่ายตนมีทหารมาถึง 20,000 นายยังมีหน้ามาถามว่าจะสู้หรือไม่นั่นเพราะมันรู้ว่าคำตอบที่ได้คือการยอมแพ้ซิโรราบข้าเกลียดการยอมแพ้คนพันนี้อดทนเอาไว้หากยอมแพ้ตอนนี้ทั้งประสาทและเขตปกครองจะปลอดภัยเราต้องอดทนสิสิ่งใดที่เกลียดก็คือเกลียดเหมือนให้นักรบมาเตะผู้ไร้ฝีมือเหมือนให้อัจฉริยะมาจูงจมูกผู้ที่ไร้แม้แต่ความรู้เพียงสักนิดนี่น่ะเหรอโลกของมนุษย์เราเนี่ยข้าถึงได้เกลียดนักมีแต่ข้าที่เกลียดนักและหากบอกว่านี่แหละคือโลกมนุษย์ข้าคนหนึ่งที่ไม่ยอมแน่งั้นก็เอาเลยสิบ้านสกาบิกิขอร่วมด้วยคนเฮ้ยพระเจ้ามันก็แค่อยากจะทำสงครามบ้านเบ็ดฟูก็ขอร่วมด้วยบ้านหงโยขอร่วมด้วยเอา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 ด้วยเย็นๆใจเย็นๆอย่าเพิ่งรีบร้อนผู้ที่แกร่งกว่าจะเข้าต่อกรย่อมลำบากเจ้าล่ะจะเอาไงทำบ่าเอาอย่างนี้แน่นะนังกะจิกะเอาไงก็เอาเอาเลยตกลงตามนั้นตกลงตามนั้นตกลงตามนั้นขอรับเอาตามนั้น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 ว่าไงสรุปกันได้แล้วสิท่าถูกต้องทุกคนต่างลงความเห็นต้องกันยิงอยู่ในเขาผู้นี้เป็นคนดื้อหัวแข็งแต่ทุกคนก็เห็นด้วยกับคำตอบนั้นอะไรนะคำตอบคือตามที่เขาผู้นี้พูดพวกเราต้องลงจะทำสงครามกับกองทหารที่มาถึง 20,000 ยังคิดจะสู้กับเราอีกเหรอรสชาติดอกธนูของนักรบบันโทท่านจะได้ลิ้มรสอย่างหนำใจย่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 
จริงเหรอครับก็ทำไมข้าจะต้องโกหกด้วยล่ะมันบอกเองว่าจะทำศึกสงครามน่ะอะไรนะพวกนั้นเป็นบ้าไปแล้วหรือไงไอ้พวกโง่เง่าเอ้ยงั้นเหรอมันบอกว่าจะสู้เหรอทหารทุกกองเตรียมเข้าประจำกองอีกไม่นานเราจะออกศึกขอรับขอรับเฮ้ยอย่างนี้สิมันต้องให้ได้อย่างนี้สินี่ล่ะถึงเรียกว่ามนุษย์และคนอย่างนี้ล่ะที่ข้าจะพบเป็นนักเป็นหนาเพื่อทดสอบงั้นเหรอการให้มาไซเอไปเป็นทูตเพราะอยากทดสอบจิตวิญญาณของพวกโอชิโจหรือทุกคนจงปฏิญาณตนต่อหน้าท่านว่าอะไรขอรับจากนี้ต่อไปนายกิกะจะทำหน้าที่แทนพร้อมไปขุนศึกเพื่อบงการทัพรวมของเราข้าตกลงรับทราบโอ้โอคำสั่งของท่านผู้ครองปราสาทเราทำตามไม่ได้ไม่จำเป็นต้องฟังคำพูดของเจ้านั่นหรอกที่นี่ข้าจัดการเองส่วนเจ้าจัดการทัพตั้งกองปกป้องแต่ละประตูใครต้องการจุดใดบ้างข้าขอทางลากตรงเข้านางานโนกองปืนไฟทำบักเจ้าจัดการแล้วกันนาซามะกลับไปเองยูกิกองหนุนเอข้าไม่เอากองหนุนของเจ้าแน่เฝ้าดูสถานการณ์ที่กองกลางหากเจอจุดใดที่อันตรายให้รีบส่งกองหนุนเข้าใจแล้วถ้าเช่นนั้นข้าก็มีแค่พลเรือนแก่ๆ50แล้วก็ธนูอีก2ก็พอแล้วเอ๊ะพูดจริงเหรอแน่นอนอยากจะบอกว่ายังมากไปซะด้วยซ้ำอ่ะโอชิตอนล่างฮงโจเอจิเซนงามิโอ้ส่วนซาระโอนาริตะโทสะโอ้กิตาทานิบุคุตะดังกุโอ้ฟังนะจำนวนทหารมีน้อยหรือภูมิศาสตร์หรือประการใช้คนเราได้เปรียบกว่ามากกลยุทธ์การรบที่มีแต่เราที่รู้จะทำให้เราชนะโอ้บ้านนาริตะตัดสินใจจะทำสงครามกับทำปากุหาอะไรนะจะทำสงครามเหรอเราจะให้ผู้ชาวนาอยู่เฝ้าที่ในปราสาทรอฟังคำสั่งหากบุกเข้าปราสาทให้เราเตรียมเผาหมู่บ้านไล่เหมือนรอให้เขารุกสำหรับไปแค่ฝ่ายรับอย่างนั้นหรือขอรับไม่พอใจงั้นเหรอรอให้พวกมันบุกเรื่องนี้ไม่เห็นด้วยพลเรือนไม่ได้โง่นะเห็นอยู่ว่าทางเราต้องเป็นฝ่ายแพ้ทั้งทางอิสมิทั้งทำบะพวกเจ้าทั้งหลายเราทุกคนยอมทุ่มชีวิตเพื่อปกป้องเมืองเราประสาทของท่านใช่ไหมเจ้าไร่ชาวนาใครสั่งสอนให้คิดแบบนี้ก็ทำให้ใช่ก็บอกว่าไม่ใช่สิไม่ใช่ถ้าอย่างนั้นใครหรือที่คนบอกว่าจะทำสงครามอ่ะฮะ
บอกมาสินังอาทิกะท่านโนโบนะเหรอถ้าเช่นนั้นก็คงช่วยไม่ได้ถ้าหากท่านโนโบบอกว่าจะทำสงครามแต่พวกเราชาวบ้านกลับไม่ช่วยเนี่ยแบบนั้นก็แย่แล้วเจ๋งไหมทุกคนเจ๋งจังพวกเราอย่าลืมนะไปรับมีดหอกไว้ให้พร้อมได้นี่พวกเจ้ายังคงซ่อนของแบบนั้นไว้อีกเหรอถึงพวกเราจะเป็นชาวบ้านแต่ก็รักความยุติธรรมทุกคนคือเลือดเนื้อของนักรบบรรทออทั้งนั้นอ๋อถูกต้องเลยมองพวกเราใหม่ได้แล้วท่านอิซึมิต้องใช้พวกนี้จะให้ใช้หอกเหรอข้าไม่เอาหรอกขอให้มันเป็นของข้าหลังจบสงครามนางาจิกะทาโนโบทาโนโบทาโนทาโนโบฮะโนโบดินนาโอ้โหมาแล้วมาแล้วใช่จริงนั่นๆๆๆโอ้โหจริงเสียงจริงด้วยฉันขอดูหน่อยดิดูดิมี 3,000 เงินเฮ้ยแม้แต่เด็กก็ต้องเข้าร่วมสู้ด้วยข้านาริตะนางาจิกะพ่อข้ายาซึเอะบอกให้เปิดประตูเมืองนี่คือคำสุดท้ายที่ท่านทิ้งไว้แต่ว่าข้ากลับปฏิเสธท่านและตกลงจะเปิดสงครามทุกท่านข้าขอโทษจะทำให้ทหารเสียขวัญก็จะให้ไหมท่านพ่อนโบร้องไห้ร้องไห้น่ะท่านพ่อเขาตายแล้วท่านโนโบน่ะท่านพ่อโนโบนางาจิกะลุกขึ้นเดี๋ยวนี้ตอนนั้นก็ที่เกาะนั่นก็ที่เกาะพวกเราส่งเสียงให้กำลังใจเราสู้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 เดี๋ยวสิพวกเราส่งเสียงให้กำลังใจเราสู้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 速速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 เมืองนี้ขนาดโดนล้อมรอบขนาดนี้นะ
ระวังหน่อยนะระวังหน่อยเอาละคลายเชือกได้เฮ้ยคิดทำอะไรอ่ะอย่าเข้ามาอันตรายไม่ใช่หรือแต่ยูกิเอะที่นี่ให้เราจัดการเถอะแต่ไปพักซะไม่เป็นไรข้านอนไม่หลับหรอกทูตเจ้าลิงน้อยบอกจะให้ข้าเป็นสนมใช่ไหมถูกต้องละการที่บอกจะทำสงครามเพื่อตัวข้านั้นหรอกคงจะไม่ใช่หรอกมั้งท่านแน่ใจนะก็บอกว่าไม่ใช่ไงย้อยบอกมาสิว่าพ่อข้าบอกมาเจ็บเจ็บโอ้ยบอกมาสิบอกมาบอกมาเจ็บยาแขนเจ้าคนงอกโอ้ยเอาล่ะมาทำสงครามกับผู้ครองโลกกันผู้ครองโลกทหารไปกอบปืนไฟขอรับจะเริ่มแล้วครับเตรียมพร้อมทหารเดินหน้าไฟเดินหน้าโอ้ไอ้โอ้ยเฮ้ยโอ้ย
ลมท่านทัพบะท่านทัพบะส่วนพวกเราจะสู้บนหลังม้าโดยมีทหารปืนซ้อนท้ายรีบๆเข้าเดี๋ยวก่อนครับท่านเดี๋ยวก่อนครับเดี๋ยวจะขึ้นเป็นตัวรวมขึ้นมาขึ้นมาถ้าเก่งเรื่องขี่ม้านะหาไม่เก่งพอจะได้ขึ้นม้าแล้วก็จะขอใช้หอกแทงศัตรูเองได้เร็วเข้าเร็วเข้าเร็วเร็วมาจุกระสุนเร็วสิเร็วรีบขึ้นมาเร็วขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมาท่านมาซากิไม่มีผู้ซ้อนหรอกครับทำไมเอารบเปิดประตูรับทราบครับตัวให้พร้อมอย่าให้พวกนั้นได้ทันยิงยิงมาเลยยิงไดงานธรรมทัพใหญ่เมื่อครู่ดาซาวะขอท่านมาสกิคอยปกป้องในการต่อสู้ขึ้นเรียบร้อยแล้วขอรับครับรายงานธรรมทัพใหญ่ด่านโอชิใต้โดยท่านฮงโจเอชิเซนด่านนางโนปกป้องโดยท่านอิมิสึทั้งสองด่านได้เริ่มทำสงครามแล้วครับโอ้ครับอันตรายไปทั่วทุกที่แล้วสินะนี่เพิ่งแค่เริ่มเท่านั้นครับเฮ้ยมาแล้วเปล่าเดี๋ยวพร้อมยิงยิงเข้าไปยิงเข้าไปยิงเข้าไปมาบอกอะไรบอกเร็วบอกเร็วบอกเร็วมาจัดเอาไว้จัดเอาไว้หมูก็เข้ามาได้เลยพอแค่นี้ก่อนทำลายประตูเมืองโอ้ลุยพุ่งชน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 จนได้แบบนี้เราต้านไม่อยู่แน่ขอรับอดทนอีกนิดเดียวพุ่งชนท่านแม่ทัพใหญ่ข้าขอรายงานท่านแม่ทัพใหญ่ด่านนางโนด่านนางโนแตกแล้วฮะประตูที่หนึ่งถูกทำลายประตูที่สองด้วยครับถึงเวลาสักที
่านอิซึมิสุดท้ายก็มีดีแค่ลมปากอะท่านแม่ทัพข้าไปละเจ้ามาทำอะไรที่นี่ยังไม่มีใครเรียกให้เจ้าช่วยนะก็ไม่เห็นเป็นไรนี่ประตูจะถูกถล่มแล้วไอ้นายจะใส่มึงที่หนึ่งสมสุดยอดจริงๆอ่ะผู้ถล่มดานางอันโนต้องพบกับไหยันโนนักรบม้าที่ถือคันหอกคนนั้นตอนทำสงครามเมื่อ8ปีก่อนได้รับสมญาว่าพ่อมดแห่งสงครามมืดชื่อของเขาก็คือมาสกิทัมบะฮะอะไรนะขอโทษย่าไปไปท่านคือมาสกิทัมบะอย่างนั้นสินะข้ายามาดาทาเทวกิองค์คณะทหารม้านากาซึกะข้าขอดวลหอกกับท่านทูตที่ส่งมาผมมาจากบ้านนากาซึกะอย่างนั้นสินะข้าขอน้อมรับคำท้าดวลดวลแบบตัวต่อตัวย่า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 โอ้โอ้หมดไปอีกหนึ่งใครเทียมจริงๆอ่ะเฮ้ยย่อเฮ้ยเข้ามาเลยผมก็เป็นจอมปีศาจเฝ้าถนนเข้าเมืองไปงั้นเหรอที่เราเข้าไปยิงถล่มไปเลยย่าย่าย่าเฮ้ยเข้าไปทุกคนเตรียมพร้อมตะลุยผ่านทางนี้ได้ย่าตะลุยมุ่งได้เลยย่าย่าเข้าไปOh!
เร็วพวกเราแห่งปราสาทโอชิโจคือนาริตานางาติกะแม่ทัพดานางาโนคือผู้ไม่เคยเกรงใครคือข้าอิซึมิโนงาเมะชายแกล้งเยี่ยงเล็กไม่เคยเปลี่ยนจริงๆข้าโอทานิโยชิซึกุขอน้อมรับท่านทั้งท่านสากามากิยุกิเอะขุนศึกโจมตีด้วยไฟข้าจะจำชื่อเอาไว้ไฟทัพไฟทัพไฟทัพชนะแล้วชนะแล้วโอนิกิริโอนิกิริเจ้าค่ะจิโนริต้าจ๋ามามาที่จะพากินชิไปจอมทัพมาซากิโอ้หลวงพ่อเราชนะแล้วชนะอะไรกันแค่จัดการให้เสร็จๆชักช้าไปเดี๋ยวพวกเราอดนอนกันพอดีท่านมาซากิข้ากำจัดศัตรูได้ด้วยนะส่วนข้าเนี่ยทั้งสี่หัวนะดีจริงๆแม่หนูขอข้าตะคินจะได้ไหมนนาไม่ได้หรอกอ้าวเพราะท่านอยู่บนม้าสบายจะตายจิโดริ
แม่ข้าทำขึ้นมาเพื่อให้คนที่เขาขยันทำงานต่างหากแต่ว่าเนาะข้าเองก็ทำงานเหมือนกันนะเนี่ยจริงเหรอท่านจริงสิว่าไงโอ้ขอบใจมากไปหลวงพ่อมาเลยขอข้าด้วยสิขวัญกำลังใจดีเยี่ยมขอบคุณนะด้วยทำบ่เนยทุกดาบป้องกันของเราเนี่ยกว่าชัยชนะเรียบเลยเราชนะแล้วท่านหญิงจะเรียนท่านนายหญิงด้วยนะทำบะขอบคุณทำบะขอโทษทีนะขอข้านอนหน่อยแล้วกันโอ้ยโอ้ยอมทับที่ใช้ไม่ได้จริงๆเลยเหมือนศึกโนบุชิไม่มีผิดเลยฉันไม่รู้ว่าจะรุกไปทางไหนดีแม่ทัพที่ด่านนางาโนบอกว่าแม่ทัพใหญ่คือนาริตานากาจิกะการที่แม่ทัพสามารถใช้ผู้คนได้ผลเยี่ยมเช่นนี้แสดงว่าเก่งไม่น้อยเลยข้าไม่คิดว่ามันจะเก่งถึงขนาดนี้ถ้าเป็นเช่นนั้นก็ต้องวางกลยุทธ์การรบให้สมกับความเก่งของมันทุกคนจงฟังข้าเป็นสินาริจะขอโจมตีมันด้วยน้ำน้ำว่าอะไรนะศึกนี้ข้าจะขอตั้งชื่อว่าการโจมตีด้วยน้ำหากใช้กลศึกโจมตีด้วยน้ำเราต้องชนะอย่างแน่นอนใช่ไหมถ้ารู้เช่นนั้นทำไมไม่ใช้กลยุทธ์นี้ตั้งแต่แรกเล่าข้าขอตัว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 ด้วยขอตัวก่อนครับข้าขอตัวด้วยหากใช้กลศึกที่ว่าจะทำให้ทัพอื่นหมดความเลื่อมใสได้อย่างข้าที่เป็นแม่ทัพก็พอเข้าใจได้อยู่ก็จริงนะข้าจะล้มปราสาทนี้ด้วยน้ำโจมตีด้วยน้ำชนะแน นายท่านยินดีนักได้ข่าวว่าปราสาทโอชิได้รับชัยชนะปราบทหาร 20,000 นายของมิสุนาริแบบมือเปล่าๆตอนนี้ก็ยังคอยต้านอยู่ไม่ลดละท่านเองก็เช่นกันท่านเองก็จงอย่าพ่ายแพ้เด็ดขาดเลยนะโคดาวาระจะสำนึกคุณความดีครั้งนี้ให้ครับยาสุจกะทำไมถึงกลายเป็นสงครามได้ฮะแถมยังชนะได้อีกต้องรีบแจ้งข่าวขอยอมแพ้แกคาปากุบอกชื่อมาตอนวันจ่ายเอเล็กทรูซี60โมงกลางคืนขอรับคือจ่าย100โมงกลางวันมาลงชื่อทางนี้นะเงิน100โมงมาอิคิดะมิซินาริได้วางศึกโจมตีด้วยน้ำจึงใช้แม่น้ำโทนิกับแม่น้ำอาระที่อยู่ตอนเหนือและตอนใต้ปราสาทโอชิโดยสูบน้ำทั้งสองสายเข้ามาในทำนบกั้นน้ำที่ทำขึ้นรอบๆตัวของปราสาทโอชิไม้สูงไม่พอรีบเอามันแล้วทางนี้เร็วเข้าเอ
เอามาเร็วทำงานแบบ24ชั่วโมงโดยความยาวของทำนบกั้นน้ำนี้มีความยาวถึง28กิโลเมตรด้วยกันเป็นศึกสงครามที่แปลกนักโจมตีด้วยน้อม8ปีก่อนคาบากุได้ใช้วิธีนี้โจมตีบิจูทคามาสึเป็นเหตุให้ทั้งฝ่ายนั้นไม่สามารถขัดขืนได้เหรอไม่ตกใจเลยเหรอเปล่าเลยทำบะเจ้านี่มันบ้ากว่าที่คิดนะอะไรนะคนที่สร้างทำนบนั่นคือใครเลยก็เหล่าชาวบ้านไงเพราะทุกคนต้องการเงินมาเลี้ยงชีพที่ทะคามาสึเงินสะพัดไม่น้อยเหมือนกันถ้างั้นก็ไม่ต้องกังวลใจอะไรแล้วเชิญหน้าด้วยอำนาจทหารที่ท่วมท้นและเงินตรากับศัตรูผู้ที่มีได้แค่พละกำลังนั่นแหละคือการต่อสู้ของข้าเชิญตามสบายท่านรองแม่ทัพหวังว่าคงได้ผลทำลายมันให้สิ้นเสียงอะไรเกิดอะไรขึ้นอะหนีเร็วฮะรีบหนีเร็วหนีเร็ว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 มารู้สูงกว่าเรียบขึ้นไปบนปราสาทเร็วเร็วเข้าเร็วเข้าเร็วเร็วเร็วไม่ทันแล้วเร็วเร็วไหนเจ้าอยู่ไหนใจเย็นๆอย่าพักอย่าพักไปสิลิกเอาขึ้นก่อนอย่าเบียดข้าอย่าเยียบกันอย่าเยียบกันใจเย็นๆเด็กเอ๋เป็นไงบ้างผมมารู้เต็มแน่นแล้วตอนนี้ช่วยด้วยข้างบนน่าจะจุได้ถึง 3,000 คนอยู่นะช่วยพวกเราด้วยช่วยด้วยช่วยด้วยช่วยด้วยนี่น้องมารู้กำลังจะตกแล้วนะ
นะทุกคนขึ้นมาเร็วถึงเป็นชาวบ้านก็ให้ขึ้นมาไม่ต้องเกรงใจทั้งนั้นทำไมไม่ยอมขึ้นมาล่ะก่อนง่ายทุกคนท่านโนโบท่านโนโบท่านโนโบเป็นอะไรกันทำไมไม่ขึ้นมาล่ะฮะงั้นก็ต้องแบบนี้นี่เหมือนเรานี่เปิดด้วยกันเลยท่านหญิงโอ้นี่เหรอนี่โอ้ดูสิมาด้วยกันโอ้โหโอ้ยโดนบ้างนี่เต็มเต็มหมดโอ้ยจริงๆโอ้ยเหมือนกันแล้วตอนนี้งั้นก็ย่ำร้อนขึ้นมาคืนมีแต่ข้า2คนที่สกปรกแล้วก็ต้องโดนทำบาดูเอาอีกแน่เลยขึ้นมาเลยเอาเลยแล้วจะพาขึ้นเลยข้าก่อนข้าก่อนเอาจับจองพื้นที่เอาหาที่นอนไปขอข้าเข้าบ้างดิมา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 ไงจะทำยังไงต่อล่ะเจ้าพวกคนแกร่งแห่งโอชิโจเอ๋ยบ้าอะไรของเจ้าเนี่ยฮะพูดบ้าอะไรทำไมเล่าฮะเอาใจเย็นใจเย็นใจเย็นเฮ้ยใจเย็นใจเย็นใจเย็นโอ้ยเฮ้ยอย่าเพิ่งทะเลาะกันอย่าเพิ่งทะเลาะกันถ้าจะแย่แน่โดยเฉพาะเรื่องที่นาความโกรธที่ไร่นาจมน้ำชาวบ้านกำลังโกรธพวกเรากันอยู่ปริมาณน้ำยังคงเพิ่มขึ้นลุงนี้หงมารุก็อาจจะแย่ขออนุญาตครับที่หน้าประตูหงมารุมีศพคนตายถูกลอยส่งมาครับดาบซ่อนเล่มนี้คือวากิซาชิของผู้นำที่เจ้าเคยให้ไว้ใช่ไหมรูคิจิเพราะได้ตัดสินยอมแพ้ข้าถึงได้มีดนี้ไว้หรือว่าพวกเขาได้หนีออกนอกเมืองทารกผู้นี้
ขาเคยชอบให้ข้าหยอกล้อน่าเสียดายที่ข้าไม่ได้ยินเสียงหัวเราะของเขาอีกแล้วนี่ขนาดเช้านะยอมแพ้ขนาดนี้แต่ว่าพวกมันโหดเหี้ยมข้าได้ทั้งเด็กและผู้หญิงฉีกการโจมตีน้ำให้เป็นชิ้นข้าตัดสินใจละว่าจะทำลายโจมตีด้วยน้ำก็แล้วจะใช้วิธีอะไรล่ะข้าจะขอเป็นตัวร้ายบ้างไม่แล้วเลยขอรับเจ้าก็ด้วยอะมีอะไรเหรอท่านรองจอมทัพดูนู่นสิแพ้นั่นมันคืออะไรกันน่ะนั่นสิเออนั่นมันอะไรกันน่ะนั่นมันอะไรล่ะเด็กผู้หญิงอ่ะเห็นไหมเฮ้ยนั่นมันผู้หญิงอ่ะเห็นเปล่าไม่เห็นโอ้ผู้หญิงอ่ะจริงเหรอโอ้โหจริงจริงด้วยอ่ะดีดีบ้าแล้วยังไงครับเนี่ยดูแลเป็นผู้หญิงไม่ใช่เหรอเนี่ยนะสิดูว่าไงท่านผู้มากด้วยกำลังที่ท่านจะเห็นนับจากนี้ก็คือการร่ายรำของพวกเรายามเมื่อแผ่นดินสงบสุขท่านโบนี่นาท่านโบดูนะสิโอ้ดูโน่นดูโน่นสิ่งที่นำพากับศึกโจมตีน้ำคือความสนุกที่ท่านจะได้ชมย้ายกร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 กว้ายย้ายกรกรกโอ้ยมีโชว์ตลกให้ดูนี่มันกำลังล้อเลียนลิงน้อยนายท่านแห่งคำปากุนี่นะทุเรศสิ่งดีคิดว่าอะไรที่แท้ก็ร้องระบำOh,
ท่านหญิงจะไปไหนท่านหญิงเจ้าคะท่านหญิงท่านหญิงจะไปไหนเจ้าคะท่านหญิงท่านหญิงท่านหญิงคะมันคิดจะทำอะไรของมันเนี่ยพวกนี้มันช่างตลกสิ้นดีมันกำลังบอกว่าการโจมตีด้วยน้ำสบายมากหยุดเถอะขอรับหยุดเถอะนายท่านโอ้หยุดเถอะดูเท้าเขาโอ้นายท่านโอ้โหโอ้โหโอ้โหปักปักโอ้ดูสิตลกสร้างบรรยากาศคลื่นเทงรายนั้นคุกเก่งนักล่ะเข้าไปใกล้ๆอีกขอรับดูมันทำสิมันเอาเรือเข้ามาใกล้แล้วท่านรองจอมทัพมาไซเอะดูนั่นสิมันเต้นระบำต่อหน้าทหาร 20,000 นายสมแล้วได้เป็นชายผู้กล้าหาญดีข้าอยากรู้นักว่ามันเป็นใครช่วยไปถามชาวบ้านไหมข้าหน่อยสิขอรับไม่จำเป็นต้องถามจากชาวบ้านหรือใครหรอกชายผู้ร้องเพลงการละเล่นของชาวนานั่นคือแม่ทัพใหญ่นาริตะนาริตะนางาจิกะอะไรนะสุดจะทนจริงๆเผลอแป๊บเดียวก็หาศัตรูมาเป็นสหายได้ท่านหญิงทำแบบนี้เดี๋ยวก็โดนท่านอามาสกิดุเอาข้าไม่รู้ด้วยนะอยากตายนักหรือไงเตรียมตัวตายใช่ไหมเนี่ยดูชูยตีตัดตีอันตังอาสกิจ้าอันตังอาสกิจ้าโอ้ยไม่หัวเราะโอ้ยไม่หัวเราะอันตังอาสกิจ้าอันตังอาสกิจ้าโอ้ยไม่หัวเราะโอ้ยไม่หัวเราะอันนี้เธอใจหัวเนาะแต่ไม่ใช่นะนี่มีสารส่งมาจากนายท่านเดะโยชขอรับนี่ขอรับนายท่านจะมาที่นี่อะไรนะจะมาดูการรบโจมตีด้วยน้ำใครก็เสียเวลาเปล่าไซกะชูมีพลแม่นปืนใช่ไหมเรียกมันมาขอรับเดี๋ยวก่อนทำแบบนั้นไม่ได้จะยิงเจ้านั่นไม่ได้เด็ดขาดเจ้าพูดอะไรอ่ะหากยิงแม่ทัพใหญ่ก็เท่ากับว่าสิ้นสุดสงครามไม่ใช่อย่างเจ้าต้องหลบปากซะดูนะและจงดูทหารของเราด้วยทั้งศัตรูทั้งสหายกำลังหลงไหลเจ้านั่นอยู่นั่นคืออาวุธสงครามของมันการนำมาให้การสู้รบที่เศร้าโศกยอมล่อให้ตนถูกปืนยิงเพื่อสร้างขวัญให้แก่พลทหารที่เหลือทุกคนต่างชอบบอกชอบใจเจ้าบ้านแต่มันก็ยอมรับชะตาครั้งนี้คงไม่มีใครร้ายกาจกว่านี้อีกแล้วต้องรีบไปหยุดมันออกเรือเร็วชนล้นล้นชนล้นล้นเปิดมาเดี๋ยวนี้ไซกะชูมาแล้วขอรับ
คุยหญิงเจ้านั่นทีครับช่วยไต่ฟ้องใหม่ถ้าไม่รู้หรอกนะหากผลออกมาไม่ดีผู้โดนต่อต้านก็คือทั้งเรานะทำบ้าท่านหญิงมาไม่ได้นะครับนางาจิกาย้ำอีกเหรอเร็วจะพูดว่าการไว้ขอรับจ้าขอโทษครับปล่อยเฉยนะครับปล่อยปล่อยหยุดเถอะครับโอ้ยหยุดขอรับท่านผู้ว่าการครับหยุดเถอะขอรับท่านท่านครับหยุดเถอะครับท่านลงไปทับใหญ่ท่านครับท่านลงไปทับใหญ่บ้านนาริตาต้องยอมจำนนเราแน่เรื่องจริงเหรออะไรกันน่ะยาริตาโจชิปกครองโอชิได้บอกผ่านยามานากะว่าได้ส่งสารเพื่อยอมจำนนแต่องค์จักรพรรดิแล้วดังนั้นไม่จำเป็นต้องรบชัยชนะจะเป็นของเราใครยิงอ่ะนางาจิกะนางาจิกะโยกิเอ๋อย่าปล่อยท่านหญิงเด็ดขาดปล่อยข้าปล่อยข้านะปล่อยนางาจิกะเด็กคุโนโบจบลงด้วยวิธีนี้เหรอสุดท้ายกลายเป็นโคลนตกโนโบ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 หยุดก่อนครับหยุดก่อนครับถ้าโนโบโดนยิงอย่างนั้นเหรอสงครามแห่งสวรรค์กรรมเลยนะเนี่ยใช่แล้วรอก่อนเถอะครับนางาจิกะท่านนางาจิกะโอ้ยเจ็บ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 โอ้ยเจ็บทุกคนปลอดภัยใช่ไหมช่วยอยู่นี่ก่อนได้บอยเจ้าคนโง่โอ้ยทหารทั้งชาวบ้านด่าบวยวาเรื่องคำประกูยิงเจ้าแต่ก็เป็นไปตามแผนใช่ไหมล่ะแหมโอ้ยเจ็บเจ็บเจ็บโอ้ยข้าเลยเปลี่ยนเจ้านักคนเงาะเจ็บ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 
เฮ้ยนี่อะไรกันข้าโซจากอิชิใต้นี่เจ้าคือโทเมจากหมู่บ้านวจิตะนี่มาทำอะไรที่นี่อ่ะก็แน่อยู่แล้วพวกข้ามาเพื่อทำลายเจ้านี่ยังไงล่ะไอ้คนพวกนี้มาทำร้ายท่านโนบุของเราเบาๆหน่อยหมู่บ้านสามารถเองกำลังเดินทางมาสมทบช่วยอีกแรงนึงงั้นก็มาช่วยกันดิเอ้าเอ้ยจังหวะโซ่เจ้าเกลียดสมุไรไม่ใช่หรือไงนี่หนวกหูหน้าเฮ้ยเออย่าเอ้ยเอาโอ้ยเฮ้ยมาพลังเดี๋ยวมาพลังมาแล้วเฮ้ยเดี๋ยวแล้วเดี๋ยวแล้วนากำลังถูกระบายออกแล้วน้ำถูกระบายออกเหรอจริงอ่ะใช่แล้วทุกคนเร็วเข้าน้ำระบายออกแล้วน้ำระบายออกแล้วน้ำระบายจริงด้วยเอาไหนดูดิโอ้น้ำลดแล้วจริงด้วยอ่ะน้ำลดลงแล้วอ่ะน้ำลดลงแล้วอ่ะน้ำลดลงแล้วน้ำลดแล้วเรารอดแล้วน้ำระบายออกไปแล้วเจ้รอดแล้วเพราะชาวบ้านนอกปราสาทคือสหายของพวกเราทำลายสำนบกั้นน้ำเพื่อเดี๋ยวระบายน้ำออกคงเข้าโจมตีเนี่ยพวกเราน้ำลดแล้วกลับไปที่ประตูทางเข้าเมืองประจำที่ของตนได้ขอรับครับเร็วไปกลับไปประจำที่ไปปราสาทลอยน้ำเลยเป็นไปตามที่พระองค์ได้กล่าวเอาไว้ไม่มีผิดเปิดม่านได้ทำไมสินะนี่เจ้าหมอนี่สำรอกออกมาแล้วว่าเป็นคนพังทำนบกันน้ำครับเรื่องจริงเหรอจงบอกข้ามาด้วยยิงปืนใส่โนโบทำลายไร่นาของเราชาวบ้านคิดเหรอว่าพวกข้าจะยอมอยู่เฉยสมน้ำหน้าสิ้นดีแกว่าอะไรเนาะแกชาวบ้านชั้นต่ำหยุดนะเฮ้ยขอรับผู้ไม่ยอมล้มอยู่ที่นี่อีกคนงั้นเ
นี่สินะคือแผนการของนางาจิกะปล่อยมัดเจ้านี่เดี๋ยวนี้ขอรับน้ำเริ่มแห้งเมื่อไรเตรียมรวมพลโจมตีปราสาทได้เลยหมดนะผมไม่หมดผมไม่หมดผมไม่หมดไปเอาผมก็ไปไปผมอีกผมอีกเร็วเข้าเอามาละมือเอาไปนี่นี่ด้วยเร็วเอาโยนไปไปกันนี่ด้วยผมเร็วเข้าเร็วเข้าเร็วเข้ารีบไปคนกระสอบมาเร่งมืออยู่เร็วใช้กระสอบดินถมที่นาอย่างนั้นเหรอหาไม่มีกำแพงแบบร่องโคลนลึกจำนวนพลแค่นี้เราป้องกันไว้ไม่อยู่แน่พวกเราก็ทำได้แค่นี้เราต้องลุยกับพวกมันกันเถอะโอ้ใครเล่าลุยกับพวกมันเลยเราช้านะยังคุ้มกันดาบมุตาเอาไว้ส่วนพวกซามูไรถึงต้องแลกด้วยชีวิตก็ต้องปกป้องชนะให้ได้ถึงตอนนี้จะพูดอะไรเองอะใช่แล้วใช่แล้วพวกจะเอาชีวิตไปแลกสงครามไม่ได้ขนาดนางกาจิกายังยอมพลีตนจงคิดถึงจุดนั้นบ้างห้ามทำบ้าแบบนั้นเด็ดขาดรีบไปเร็วถ้าเป็นเช่นนั้นทำไมท่านถึงต้องไปเผชิญหน้ากับศัตรูด้วยล่ะข้าเนี่ยเหรอเพราะว่าข้าเป็นคนโง่เง่ายังไงเล่าย่อมาสักทีมาสักทีออกมาแล้วทหารม้าเดียวออกมาเลยยิงกระสุนเข้ามาเลยหยุดนะอย่าออกไปทั้งสองฝ่ายหยุดก่อนหยุดก่อนสงครามได้ยุติลงแล้วปราสาทโอตาวาระได้ถูกตีพ่ายแล้วดังนั้นขอให้ปราสาทโอชิจงยินยอมเปิดประตูเมืองเสียหน่อยดิโอตาวาระแล้วตีพ่ายแล้วเนี่ยโอ้โหโอ้ยปราสาทหลักถูกตีพ่ายก่อนปราสาทรองอย่างนั้นเหรอก็ไม่มีทางเลือกอีกแล้วต้องเปิดประตูเมืองพร้อมนะนางกจิกะไม่น่ายินดีเลยถึงทางนั้นตกลงเปิดประตูเมืองหรือได้ขึ้นปราสาทไปหาแม่ทัพใหญ่ถึงข้างในข้าก็ไม่ดีใจเลยสักนิดแต่ข้ากลับอยากพบขุนศึกบ้านนอกที่กล้าต่อกรกับกองทัพ 20,000 เรียกเข้าไปเดี๋ยวก็โดนฆ่าเอาหรอกเปิดประตูมาถึงแล้ว
ทางเราขอต้อนรับพวกท่านทั้งสามตัวแทนผู้ครองปราสาทข้านาริตานากาจิกะขอรับแม่ทัพใหญ่อิชิดะจิบุโนโชมิสุนาริอะไรนะโอ้ฉันกล้าหาญใช่เล่นเลยนะเนี่ยข้าขอเข้าเรื่องแจ้งเงื่อนไขการเปิดประตูเมืองในวันสองวันนี้ทั้งชิบุนและชาวนารวมทั้งชาวเมืองจะต้องออกไปจากปราสาทโดยเร็วชาวนาจะต้องกลับไปยังหมู่บ้านตนส่วนชิบุนจะถูกยึดอำนาจแต่ทว่าหากใครลาออกจากการเป็นทหารจะไม่อยู่ในเงื่อนไขครั้งนี้ข้าขอยินยอมว่าแต่มีแค่นั้นจริงเหรอถูกต้องยังมีอีกชินบุญจะต้องถูกยึดสมบัติทั้งหมดโดยไม่มีเหลือทั้งอาหารในปราสาทรวมทั้งอาวุธห้ามมีไว้ครอบครองเด็ดขาดอะไรเนาะเงื่อนไขในการเปิดประตูเมืองแบบนี้ข้าไม่เคยได้ยินมาก่อนเลยท่านจักรพรรดิทรงแก้ไขแล้วโดยเงื่อนไขใหม่ทั้งหมดองค์จักรพรรดิได้จัดทำขึ้นนี่เจ้าเท่ากับให้คนในปราสาทอดตายอย่างนั้นสิมาใส่เอเจ้าหมายความว่ายังไงหากไม่มีผลกำไรจากสงครามจะไปสู้หน้าพระองค์ได้ล่ะช่วยเงียบๆสักหน่อยได้ไหมงั้นก็เชิญผู้แทนปราสาทพูดอะไรบ้างสิก็ข้ากำลังจะพูดอยู่นี่ไงเล่างั้นก็รีบพูดเร็วสิเฮ้ยก็เจ้ามัวแต่นิ่งเฉยไม่ยอมเปิดปากค้อนที่กระพูจะเข้าใจหรือเปล่าฮะเอาละเอาละทั้งสองท่านก็ท่านนางอาจิกะบอกเองว่าจะพูดช่วยเงียบๆแล้วก็ฟังก่อนได้ไหมอย่างนี้จะพูดอะไรได้ล่ะหรือจะบอกว่าสงครามครั้งนี้มันยังไม่จบอ่ะโอ้ใช่เลยเฮ้นั่นละถูกต้องเลยท่านอิชิดะขอรับถึงว่าท่านชิโจนั้นยอมที่จะเปิดประตูเมืองก็ตามแต่ทรัพย์สินปราสาทหรือแม้แต่ข้อห้ามนำอาหารออกนอกปราสาททหารรวมทั้งชาวบ้านจะต้องอดตายอย่างแน่แท้ถ้าเช่นนั้นเราจะขอยืนหยัดที่นี่จะยอมสู้จนตัวตายอยู่ที่นี่โชคดีที่ตัวข้านั้นรวมทั้งเหล่าขุนนางผู้กล้าทั้งหลายยังมีเรี่ยวแรงจะต่อสู้ใช่ใช่และหากว่าท่านต้องการจะสู้รบกับพวกเราอีกครั้งแล้วก็เราจะสู้แบบไม่คิดชีวิตพร้อมยกกองกำลังเข้าประทะโอ้ใช่ใช่ใช่เอาเลยใช่เอาเลยเอาเลยเอาเลยใช่แล้วพร้อมลุยแล้วพร้อมสู้เอาเลยพร้อมสู้เอาเลยแบบนั้นล่ะดีดีเอาเลยพร้อมสู้ลุยในเมื่อเจ้าเป็นคนเริ่มเรื่องเองก็จงเตรียมตัวรับด้วยนะโถ่เอ้ยงั้นพวกทรัพย์สินทั้งที่มีและในปราสาทจะออกไปก็ได้ไม่ละเพราะเราตกลงจะทำสงครามแล้วก็อนุญาตให้ออกไปได้แล้วไงเล่าอย่าพูดเช่นนั้นสิท่านทรัพย์สินของเราอยากได้ก็ใช้ความสามารถเจ็บๆๆแย่งเอาไปดีกว่าไหมท่านนาริตะเลิกแกล้งพวกข้าสักทีเถอะนะความประสงค์ขององค์จักรพรรดิก็แค่ขอให้ท่านเปิดประตูเมืองส่วนเรื่องอื่นนั้นพระองค์หาได้ต้องการไม่เช่นนั้นเลยถ้าเช่นนั้นทั้งเรามีสองข้อเงื่อนไขในการเปิดเมืองแพ้แล้วยังมีหน้ามาเสนอเงื่อนไขอีกเหรอเริ่มจากพวกถุงดินที่ท่านถมตอนศึกครั้งหลังข้าอยากให้ช่วยเก็บกวาดให้เรียบร้อยเพราะว่าชาวนาน่ะคงจะไม่สามารถทำนาได้ใช่ไหมล่ะฮะข้าขอน้อมรับและข้อที่สองล่ะทหารของกองทัพท่านในข้าชาวนาที่ยอมหนีออกจากเมืองข้าต้องการหัวของมันว่าอะไรนะอภัยให้ไม่ได้
ไม่ว่ามันจะเป็นใครข้าจะตามล่าตัดหัวมันให้ได้เลยข้าขอน้อมรับก็พวกนั้นไงล่ะงั้นเหรอหนึ่งข้อในเงื่อนไขที่ยังคงต้องเหลือไว้นั่นคือบุตรสาวของท่านนาริตะชิโจท่านหญิงไคงิจะต้องเป็นภรรยาขององค์จักรพรรดิข้าขอน้อมรับถ้าเช่นนั้นข้อตกลงก็จบสิ้นข้ามีคำถามท่านหนึ่งข้อท่านนาริตะแขนของท่านบาดเจ็บเพราะสงครามใช่ไหมเปล่าเลยท่านข้าใช้ธนูไม่ได้เรื่องเองต่างหากแล้วทำบาเองก็ห้ามข้าอย่าให้ออกรบแต่ข้าเองก็เป็นถึงนักรบขุนนางมัวแต่ร่ายรำอยู่ในท้องนาพอเอาเข้าจริงก็เลยโดนท่านนาริตะบทเพลงเรื่องระบำนั่นคือกลศึกสินะท่านรู้เลยถ้างั้นขอสิ้นสุดการเจรจาดีทีเดาะปราสาทนาโฮโจยังเหลืออยู่กี่หลังเลยท่านไม่รู้หรอกเลยว่ามีแต่ที่นี่เท่านั้นที่ไม่ยอมพ่ายแพ้โอ้การเข้าตีโอชิสร้างความวุ่นวายให้เราเป็นอย่างมากดังนั้นขอให้ความกล้าของพวกท่านนักรบในศึกครั้งนี้จงเป็นที่เล่าขานของลูกหลานอีกนับร้อยๆปีช่างเป็นสงครามที่ดีจริงๆโอ้สู่เป้าหมายต่อไปเชื่อยอมแพ้ยอมแพ้แพ้แบบซีโรราทำให้รู้ว่าข้าไร้ความสามารถในด้านกลศึกต่อไปคงต้องคิดด้านการเงินให้มากใครว่าล่ะต่อให้ลดทรัพย์สินข้าไปครึ่งหนึ่งหรือต้องดึงกองทัพจักรพรรดิไปเพิ่มแก่คุณนางอื่นข้าก็ยืนยันจะสร้างผลงานการรบเหมือนเดิมอิชิดะมิซึนาริหลังจากที่เดโยชิตายได้ต่อต้านโทโยโทมะอิเอยาสึโดยการออกรบในศึกใหญ่แห่งเซกิอาฮาระแต่พ่ายหนีและถูกจับได้ที่โอมิและถูกตัดคอที่กิโรคุโจกาวาระI'm sorry.
จ้าหมอนั่นน่ะที่ปากท้องชาวบ้านทำเสียงแข็งไม่ยอมท่าเดียวแต่พอเรื่องข้ากลับตอบตกลงสบายใจฉับดูท่านหญิงจะรักเขาไม่น้อยทีเดียวนะครับข้าเกลียดนักแล้วไม่ว่าท่านหญิงยังไงวันหนึ่งท่านก็ต้องเป็นของเจ้าลิงนั่นกับชายที่รักอย่างหมดใจจงใช้เวลาที่เหลือให้คุ้มที่สุดข้าจะทำเช่นนั้นเจ้าเองก็บ้าเหมือนกันน่ะท่านหญิงไคงิเป็นสนมเอกของโยชิฮิเดะใช้ชีวิตอยู่ที่ปราสาทโอซาก้าตอนปราสาทโอซาก้าโดนตีพ่ายข่าวว่าได้หนีรอดออกมาและหลังจากนั้นก็ไม่มีใครทราบเรื่องยูกิยูกิไปแล้วโยปฏิเสธมาหรือเปล่านี่มันหอกสีแดงเพลิงนี่นาเกียรติยศแห่งสงครามก็คือตัวข้าไงล่ะเจ้าทำบะเป็นคนให้ข้ากับปืนทิบาสกิอิซึมิโนคามิและสกามากิยูกิเอะหลังจากนั้นเป็นอย่างไรไม่มีการเขียนบันทึกพ่อโอ้เจ้าขุนศึกน้อยมาสกิท่านตาแม่หนูขอบคุณทุกคนมากนะไม่เป็นไรไม่เป็นไรจิโยคาโซเจ้าเนี่ยเจ้าเจ้าเคยบ้าหายหัวไปไหนมาฮะแม่หนูใครเด้อพ่อของข้าเองข้าไปล่ะจิโดริพ่อจ๋าจากนี้ต่อไปจะทำยังไงจะเลิกเป็นซามูไรจะหาที่ในสมากุจิสร้างวัดเล็กๆอุทิศชีวิตให้ผู้คนที่ตายในสงครามคิดจะแข่งกับข้าอย่างนั้นเหรอเกรงว่าจะเป็นเช่นนั้นมาสกิทัมบะโดนะคามิโทชิฮิเดะในปีนั้นได้สร้างวัดที่เขตซามากุจิใช้ชีวิตเพื่ออุทิศให้ผู้เสียชีวิตในสงครามนาริตะนากาจิกะหลังจากนั้นได้รับราชการทำหน้าที่ผู้ไกลเกลี่ยของขุนนางโทกุกาวะอิเอยาสึได้ให้เงินเดือนมากจึงได้นำมาเลี้ยงชาวบ้านและอาศัยในโอวาริในช่วงท้ายของชีวิตเสียชีวิต
เมื่ออายุได้67ปีส่วนปราสาทโอทิโยมีการเปลี่ยนผู้ครองปราสาทหลายท่านอยู่ถึงยุคฟื้นฟูเมจิในสมัยมัสึคะอิราชิซึ่งในปัจจุบันปราสาทได้ถูกทำลายจมอยู่ในทะเลสาบแต่ทำนบกั้นน้ำส่วนหนึ่งที่มิซูนารีสร้างขึ้นยังคงมีให้เห็นในที่ของทำนบอิทิดะWe'll be right back.
光に向かうぜ光に